ป่วยเป็นจำนวนมากข้อ4นะคะก็ให้มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้มีการสำรวจจำนวนความต้องการส่วนสาธารณสุขให้พร้อมใช้แล้วก็รายงานผ่านเว็บ DOT ก็จะเป็นการสามารถการตามที่กำหนดไว้แล้วครับขณะนี้นี่คือเราจุดคัดกรองมีทางสองข้อจะเรียนให้พวกเราทราบก็คือเรื่องการคัดกรองนี่เราจะดำเนินการขณะนี้นี่ทุกโรงพยาบาลข้อสองนี่เราเรียนมีห้องสำหรับเตรียมนักธุรกิจนักท่องเที่ยวแล้วก็มาประเทศนะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะคงจะมีสื่อความรู้ต่างๆเหล่านี้ในเขามีความรู้ในเรื่องของถ้าเกิดเขาไม่สบายเนี่ยจะก็สไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็การไม่แน่ใจว่าทางการจากหน่วยต้นสังกัดอะไรบ้างไหมครับหรือว่าสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสองขาเนี่ยเรามีการอาจจะมีไปร้องกับกอง 4,167 คนนะก็จะมีคนจีน8คนสิงคโปร์13คน15คนเนี่ยของก็จะมีการขอจากทางสรุปก็คือการคัดกรองเนี่ยก็ด่านเรือด้วยแล้วก็ด่านประกอบกับด่านประดังนี่เราใช้มาตรฐานอยู่ก็ตอนสรุปคือว่าทุกด่านเนี่ยเรามีการคัดกรองมีเครื่องโทรสแกนทุกด่านเครื่องที่ติดตั้งสนามบินใช่ไหมเครื่องโทรสแกนจะเป็นสองแบบก็คือเครื่องที่ติดตั้งตัวนี้ร้านก็ดีกว่าอะไรครับแทนเทลดีกว่าครับแทนเทลอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ไปดูเลยมีก็ไปกินยาก่อนมาก่อนจะมาให้เราตรวจอะไรก็แล้วแต่ครับเช่นว่ายาลดไข้เป็นไข้กินยาลดไข้การเช็คของเราเนี่ยมันเช็คได้เกือบ 100% อะไรมีโอกาสที่จะหลุดรอดนี่ผมถามว่าแมสระบบเทอร์โมสแกนตอนนี้ที่ผมถามเรื่องที่ว่าหน่วยงานต้องทำการของผมเพราะว่าอันนี้ก็คือมีเฉพาะหน่วยของควบคุมโรคก็สอบได้ไปประชุมร่วมกันกับกรมอนี่แหละก็ดูกลไกหลักต่อชื่อคิดว่ามาจากเราเป็นทางมิชชันก็คือแพร่กระจายทางเดินระบายที่คือใหญ่เข้าไปก็จะทำให้ติดเชื้อได้หรือว่าถ้าเกิดคนที่สัมผัสเดินระบายอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดเลยเป็นโรค10เมตรอะไรแล้วเนี่ยเดินระบายก็จะขนาดในกลุ่มทางที่เกิดอาทิตย์สภาพมักจะเกิดที่ปอดเพราะฉะนั้นอาการหายจะเป็นอาการหลักที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการหายใจเร็วนะฮะตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปรวมๆอยู่ก็นี่คือแผนที่แสดงผู้ป่วยทั่วโลกแล้วก็ผู้นี้เองเพิ่งมีการประกาศใช้นิยามใหม่นะครับซึ่งนิยามใหม่เนี่ยจะมีปอดเจียนเพิ่มเติมทางต่อไป